ถอดน็อต2ตัวนี้ครับเดี๋ยวเป็นตุ่มบล็อกตัวทีนะครับเบอร์10นะครับเดี๋ยวจะให้ลองถอดดูก่อนครับ2ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับตัวเบอร์10นะครับคิดนะครับให้ถอดได้ครับทีนี้ก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับนะฮะก็จะเห็นคาบูแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับยกออกอย่างนี้ครับไม่ใส่อย่างนี้ก็ลองถอดออกมาครับผมกดสายน้ำมันตรงนี้นะครับถอดกดสายน้ำมันตรงนี้แล้วก็ถอดสปริงตรงนี้แล้วก็เหล็กตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาถอดนะครับอันนี้ถอดสายน้ำมันหลอกแล้วครับก็จะมีแผ่นเหล็กเนี้ยใส่ตามนี้นะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาครับดึงออกมาครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็กดสปริงตรงนี้ครับถอดแค่นั้นนะครับดึงออกมาเลยครับแล้วก็ใช้เบอร์10คลายตรงนี้นะครับตรงตูดนี้นะครับถ้วยก็มีแค่นี้ครับลูกลอยแล้วก็ถอดสลักตรงนี้ครับเดี๋ยวเราดึงสลักออกก็ดึงออกก็จะมีเข็มนะครับทีนี้เราก็เป่าในรูพวกนี้นะครับเผื่อมีขี้ผงตันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าดังเดิมครับผมใส่เข้าไปเดิมนะครับใส่ในสวมเข้าไปนะครับก็สลักนะครับสลักล็อกลูกลอยนะครับเสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็ใส่ตัวลูกลอยช็อปเข้าไปนี่หันตัวที่ระบายนะครับระบายน้ำมันออกมาให้อยู่ออกประมาณด้านนอกจะได้ทำงานง่ายนะครับนี่ครับประมาณนี้อาจจะหันมาทางก๊อกประมาณนี้ครับครับแล้วก็ขัดล็อกไปเลยครับเข้าไปประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับเข้าไปแค่นี้ครับแล้วก็ดึงคันเหล็กเสียบเข้าตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดึงสปริงเกาะที่รูเล็กๆนะครับสปริงเกาะรูนั้นนะครับใส่เข้าไปก็ใส่สายน้ำมันครับนะครับสายนี้สายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตำแหน่งก๊อกถ้าจะใช้งานก็ต้องเปิดต้องดันมาทางนี้นะครับอันนั้นจะมีคลิปส่งมาให้ดูนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กนะครับใส่ให้ถูกด้านนะครับอันนี้ที่ใส่ผิดอันนี้ใส่ให้ตรงครับแค่นี้ครับแล้วก็ใส่ครอบเข้าไปครับใส่ตัวสีเทากับตัวโชคนะครับคันโชคนะครับใส่แล้วตัวนี้เป็นตัวโชว์อากาศนะครับถ้าเครื่องเย็นโชว์มาทางนี้นะครับติดแล้วให้จกกลับนะครับแล้วก็ใส่ครอบที่เข้าเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่สายอากาศทางนี้นะครับเข้าตรงครอบสีดำนะครับแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวเป็นอันกันจบว่าวิธีล้างคาบูนะครับของเครื่องเบนซินอเนกประสงค์นะครับรถตัดหญ้าของมอเกษตรนะครับ